ไม่ได้วัดอะไรครับบรรยากาศจำเย็นที่เมืองยองครับกับร้านอาหารริมถนนหนทางคนเขากลับจากทำนาทำไร่เขาก็มาแวะซื้ออะไรกินกันนิดหน่อยครับบางคนก็ทำกินในที่บ้านผมให้ความรู้นิดนึงผมไม่แอบรู้คือผมสังเกตดูว่าที่นี่มีคนจีนอยู่เยอะแล้วก็พูดภาษาจีนด้วยนะอย่างไทยลือเกเท้าที่ผมพักเนี่ยก็เป็นคนจีนนะถ้าใครพูดจีนไม่ได้คงสื่อสารกันยากหน่อยนะครับ